Histofan Podcast เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกในประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศอังกฤษนะครับคุณเจี๊ยบมันก็มีหมุดหมายสำคัญเยอะแยะต่างๆนะฮะมากมายเลยนะใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นมิติทางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองศาสนาอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เป็นต้นแบบมากเลยเนาะใช่เพราะเขาเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องนะทีนี้มันมีหมุดหมายหนึ่งในไทม์ไลน์ที่สำคัญซึ่งถือว่ามันเป็นจุดที่มันเป็นเปลี่ยนแปลงรากฐานสำคัญของ constitutional monarchy หรือว่าระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษนะครับเรื่องนี้มันต้องย้อนไปปีไหนดีปี1685ไปไกลมากเลยคุณอมรสมัยราชวงศ์สจ๊วตพระเจ้าเจมส์ที่2นะฮะตอนนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นะฮะต่อจากพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ผู้เป็นพระเชษฐาค่ะนะฮะแต่พระเจ้าเจมส์ที่2ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยไม่เป็นที่ถูกใจของชาวอังกฤษมากเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเหล่าบรรดาขุนนางต่างๆเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคือตัวพระองค์เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกพอพูดอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าเขาขัดแย้งกันเนาะสองนิกายเนี่ยหูมาเป็นแบบเป็นร้อยๆปีหลายร้อยปีเลยนะระหว่างโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์แล้วเขาขัดแย้งกันไม่เหมือนบ้านเราเนาะคือเวลาเราพูดถึงเรื่องการขัดแย้งทางศาสนาของทางฝั่งยุโรปเขาอะเขาถึงลุกขึ้นมาเข่นฆ่ากันเลยนะใช่เพราะว่าเกิดสงครามกลางเมืองก็บ่อยใช่ปีช่วงนู่นปี1644ถึง1660ก่อนหน้าพระเจ้าเจมส์ที่2อันนั้นคือเกิดสงครามกลางเมืองก็เรื่องของความขัดแย้งของความเชื่อนี่แหละทีนี้ประเด็นคือพอพระองค์นับถือโรมันคาทอลิกแต่ว่าฝ่ายขุนนางนะฮะสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เลยนะฮะเรียกว่าแทบจะเกือบร้อยเลยเนี่ยก็อยู่เป็นนิกายโปรเตสแตนต์เพราะฉะนั้นแน่นอนคือฝ่ายขุนนางคือไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวกษัตริย์เป็นแมวเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนรัฐฉันใช่ไหมเขาไม่ยอมใช่ไหมทุกคนก็มีความเชื่อของตัวเองก็อยากให้ความเชื่อของตัวเองมันแบบมันครอบงำมันขยายมันแผ่อำนาจไปอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวไงเดี๋ยวอังกฤษจะกลายเป็นรัฐโรมันคาทอลิกก็เลยไม่ชอบนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แค่นั้นเพราะว่าพระเจ้าเจมส์เนี่ยต้องการให้อังกฤษเนี่ยมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คือต้องการให้อำนาจรัฐสภาเนี่ยลดลงแบ่งกันคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับระบบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ราชาธิปไตยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็คือชื่อตามชื่อเลยเนาะคุณน้ำมนต์คืออำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของกษัตริย์ถูกไหมคะก็คือเนี่ยพระองค์คือต้องการแบบนั้นเพราะอำนาจสูงสุดมาอยู่ที่ฉันเท่านั้นใช่ไหมโอเคเพราะว่าถามว่าทำไมถึงมีไอเดียแบบนี้เพราะพระองค์มองว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสเหมือนเป็นไอดอลซึ่งหลุยส์ที่14เนี่ยก็คือมีแนวคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าเจมส์ก็เลยมองว่าโอเคอันนี้ต้นแบบดีฉันอยากจะซึ่งมันไม่เป็นไปไม่ได้ในเมื่อตอนนั้นมีรัฐสภาแล้วเขาไม่ยอมใช่ไหมอย่างนั้นมันทำให้อำนาจเขาลดลงทีนี้ทำยังไงปฏิกิริยาตอบกลับจากพวกขุนนางนะฮะก็อยู่นิ่งไม่ได้หรอกก็มีการมาสมคบคิดสุมหัวกันวางแผนจะโค่นล้มเลยโค่นล้มอำนาจของพระเจ้าเจมส์ที่สองแล้วถ้าโค่นล้มไปเอาไงล่ะก็ต้องหาคนใหม่นะในแผนเลยหาคนใหม่กษัตริย์พระองค์ใหม่แต่ว่าจะต้องเป็นโปรเตสแตนต์โอเคไม่งั้นมันก็ไม่แก้ปัญหาสรุปรัฐสภาเลือกใครก็เขาก็ใช้วิธีว่าเดินทางไปที่สาธารณรัฐดัตช์ผู้นำคือเจ้าชายวิลเลียมที่3แห่งออเรนจ์ทีนี้เจ้าชายพระองค์เนี้ยเกี่ยวอะไรอ่ะสวามีของเจ้าหญิงแมรี่เจ้าหญิงแมรี่คือใครเจ้าหญิงแมรี่คือลูกของพระเจ้าเจมส์ที่2พูดง่ายๆพระเจ้าเจมส์ที่2ก็คือเป็นพ่อตาของเจ้าชายวิลเลียมเพราะนั้นขุนนางอังกฤษกลุ่มนี้ก็เลยไปขอร้องเจ้าชายวิลเลียมบอกว่าช่วยหน่อยยกทัพมาหน่อยยกทัพมาบุกโจมตีอังกฤษให้หน่อยเท่ากับลูกนี่ไปอยู่ฝั่งลูกสาวนี่ไปอยู่ฝั่งขุนนางใช่ไหมไปอยู่ฝั่งสามีอ่ะพูดง่ายๆก็ต้องบอกอยู่ฝั่งขุนนางสิเพราะว่าเขาถูกเอาตัวอ้างมันมีความเชื่อมโยงใช่ไหมต้องหาตัวแล้วแบบนั้นก็บอกว่าเนี่ยยกทัพมาช่วยมาโค่นล้มมาตีอังกฤษหน่อยปรากฏว่าเจ้าชายวิลเลียมก็โอเคไม่รู้อาจจะแบบไม่ชอบขี้หน้าพ่อตาอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ละมีคนมายุก็โอเคเอาเดี๋ยววันหลังเราลงไปลงดีเทลกันเดี๋ยววันหลังกันค่ะในที่สุดวันที่5พฤศจิกายนปี1688นะครับกองทัพของเจ้าชายวิลเลียมนะฮะก็ยกพลขึ้นบกที่อังกฤษเลยฝ่ายพระเจ้าเจมส์ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ดีๆกระทันหันไม่รู้เรื่องนะก็รู้
นะฮะเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวจะมีทัพมาก็เตรียมเลยใช่ไหมก็เตรียมก็รอรับอยู่แล้วแต่มันดันมีเหตุการณ์ซึ่งไม่รู้ว่าจะขำหรือจะยังไงดีคือยังยกทัพขึ้นมาแล้วนะยกพลขึ้นบกแล้วนะเตรียมที่จะแบบกูเข้าฟาดฟันกันแล้วปรากฏพระเจ้าเจมส์กับมีพระโลหิตไหลออกมาจากจมูกคือป่วยขึ้นมากระทันหันซะงั้นไม่รู้ว่าป่วยแบบว่าไม่รู้มีเบื้องหลังหรือเปล่าของการป่วยเนาะไม่รู้หรืออาจจะแบบจังหวะ จังหวะมันโบ๊ะบะพอดีหรือยังไงก็ไม่รู้แต่กลับกลายเป็นว่าพระองค์เองนี่แหละ คือมองว่าโอ้ยนี่คือทรายสัญญาณจากพระเจ้าจิ้งจกพระเจ้าทักจิ้งจกเออนั่นแหละนั่นแหละแต่พระองค์คือคิดว่าโอ้ก๊อดไม่ได้เข้าข้างตัวเองแล้ว เออ เหมือนเป็นทรายว่าก๊อดไม่ได้เข้าข้างคือฉันไม่แบบไม่ได้ร่างกายไม่ได้พร้อมเต็มร้อยจะไปทำยังไงอ่ะก็เลยหันหลังกลับจ้ะทุกคนเอาไงเอาไงเอาไงกลับบ้านกลับบ้านเอาไม่เสียหน้าหรอเลิกแล้วเลิกเลิกไม่เอาแล้วยังไม่ทันลบเลยเพราะนั้นทางฝั่งของพระเจ้าเฉยเฉยเจ้าชายวิลเลียมก็ขึ้นบกมาแล้วนี่ก็คงจะงงสักพักเอ้าฉันก็แหมแหมอุตส่าห์วิดพื้นโหนบามานะเตรียมลบเต็มที่มาถึงเอ้าไม่เห็นมีเลยเออเพราะนั้นก็เข้าลอนดอนได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะแถมพอเข้าไปถึงเนี่ยใช่ไหมขุนนางสมาชิกราชสภาก็ต้อนรับครับสู้เป็นจะไม่ต้อนรับยังไงตัวเองเป็นคนไปเชิญเข้ามาใช่อย่างนี้พระเจ้าเจมส์ก็อยู่ไม่ได้เลยค่ะก็ต้องเพนเพราะว่าศึกก็มาแล้วศึกภายในคือก็ไม่มีใครเข้าข้างตัวเองให้เดาต้องหย่าไปฝรั่งเศสแน่เลยต้นแบบใช่ไหมต้นแบบต้นแบบในที่สุดก็เลยไปอยู่ฝรั่งเศสจนสวรรคตนะฮะทีนี้ทางฝั่งของเจ้าชายวิลเลียมพยกทัพเข้าลอนดอนมาได้แล้วเรียบร้อยนะฮะภรรยาตัวเองก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมแมรี่ใช่ใช่ทั้งสองพระองค์ก็เลยได้รับการทูลเชิญจากพวกเหล่าบรรดาขุนนางนั่นแหละว่าขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นราชินีนะเป็นองค์ใหม่ของอังกฤษนะครับเป็นพระเจ้าวิลเลียมที่3ใช่ไหมคุณน้ำมนต์พระเจ้าวิลเลียมที่3แล้วก็ราชินีแมรี่ที่2ก็ถือว่าปกครองอังกฤษร่วมกันอ๋อเขาปกครองร่วมกันเลยใช่ไหมใช่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องสำคัญไอ้ที่ผ่านมามันก็ฟังดูสนุกนะแต่ว่าจริงๆคือแก่นสาระสำคัญที่ตอนแรกที่เราจะพูดใช่ไหมหมุดหมายนะก็คือว่าพอทั้งสองพระองค์ขึ้นครองราชแล้วเนี่ยรัฐสภาอังกฤษก็ออกกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองปี1689หรือว่า Bill of Rights นะครับซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายนี้บอกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปนะอังกฤษจะมีประมุขที่เป็นโปรเตสแตนต์เท่านั้นนี่ไงนี่ไงใช่ไหมคะแล้วก็ประมุขของอังกฤษจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมคุณน้ำมนต์ตรงเนี้ยสำคัญมากที่สุดเราเรียนกันมาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้เลยใช่ใช่นะคีย์เวิร์ดของ EP นี้มันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะบอกว่าไอ้กฎหมายนี้นะฮะถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษและต่อมาก็เป็นต้นแบบนะครับให้กับหลายๆที่เพราะนั้น constitutional monarchy ของอังกฤษเนี่ยจุดเริ่มต้นมันต้องบอกว่าหมุดหมายมันอยู่ตรงนี้นี่เองทีนี้ยังมีประเด็นสำคัญอีกนิดนึงอีกจุดนึงที่ว่าก็คือว่าความที่อย่างที่บอกฝ่ายดัชยกพลขึ้นมาขุนนางรอรับไม่มีการรบอะไรกันเลยจะรบแต่ก็ไม่ได้รบใช่ไหมปราศจากการเสียเลือดเสียเนื้อจริงๆต้องบอกว่าเสียไปหยดหนึ่งก็คือเลือดของพระเจ้าเจมส์นั่นแหละที่ไหลออกมาเองซึ่งไม่มีใครทำเลยนะใช่ใช่เลือดกำเดาไหลเพราะนั้นก็เลยทำให้การปฏิวัตินี้เนี่ยถูกเรียกว่าการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์นะฮะหรือว่าเรียกว่า glorious revolution นั่นเองคือปฏิวัติโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อไม่ต้องลุกมาฆ่ากันใช่ไหมแล้วก็แล้วประสบความสำเร็จด้วยใช่ไหมโอเคค่ะ